ในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาและน้ำหลวงสงสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกเจ้าวาดวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นหลังปี2555ทรงเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์สนทนาธรรมเลื่อมใสศรัทธาพร้อมงดพวงหลีดเพื่อความเรียบง่ายค่ะเมื่อเวลา 13 นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัดป่าวิเวกธรรมถนนสีจันทน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพระเทพพุทธมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ร่วมกันเคลื่อนย้ายสรีระสังขารพระโสพลวิสุทธิคุณหรือหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมที่ละสังขารลงอย่างสงบเมื่อวานที่ผ่านมาสิริอายุ89ปี68พรรษาจากกุฏิวิเวกวัฒนาธรไปยังศาลาขันตยาคมนุสรณ์เพื่อตั้งสรีระสังขารพร้อมกับทำพิธีขอขมาก่อนจะเปิดให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันส่งน้ำสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็งบริเวณทรงอกและส่งด้วยน้ำขมิ้นและน้ำอบไทยในการนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาและน้ำหลวงสงสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็งมาที่วัดป่าวิเวกธรรมอีกด้วยซึ่งเมื่อปี2555ในหลวงรัชกาลที่10ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์สนทนาธรรมกับหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกและทรงเลื่อมใสศรัทธาซึ่งจะมีการอัญเชิญพวงมาลามาประดิษฐานที่หน้าสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็งในเวลา 15:30 นและในเวลา 16:00 นจะเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาสวดมันติกาทอดผ้าป่าบางสกุลและในส่วนของพิธีบำเพ็ญกุศลอยู่ในระหว่างการหารือของพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่กับทางสำนักพุทธศาสนาว่าจะตั้งสรีระสังขารกี่วันพร้อมกันนี้ยังได้งดพวงหรีดจากพุทธศาสนิกชนเพื่อความเรียบง่ายค่ะ